นายสันติป่าไว้ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉลองบริษัทภูเก็ตไบโอเทคโนโลยีตั้งอยู่ในซอยป่าไร้ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นโชว์รูมผลิตยางูแต่ละชนิดและเปิดโชว์งูให้กับนักท่องเที่ยวดูเพื่อจูงใจก่อนแนะนำให้ซื้อยาหลังปรากฏภาพผ่านสื่อโซเชียลกรณีงูเหลือมที่นำมาแสดงเกิดฉกกัดนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนเข้าที่ใบหน้าสร้างความตกใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากและคลิปวิดีโอดังกล่าวยังถูกแชร์เผยแพร่ไปทั่วโลกเบื้องต้นทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชมสัมผัสตัวงูและเตรียมเรียกผู้ประกอบการด้านโชว์สัตว์ร่วมวางมาตรการควบคุมความปลอดภัยในระยะยาวจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้พบว่ามีการจัดโชว์งูให้กับนักท่องเที่ยวมีงูทั้งหมด4ชนิดคืองูเหลือมงูหลามงูจงอางและงูเห่าโดยพนักงานเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อเวลา 11:40 นวันที่9มกราคมที่ผ่านมาขณะโชว์งูเหลือมให้กับนักท่องเที่ยวถ่ายภาพนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนรายดังกล่าวโผล่หน้าเข้ามาจูบงูกระทันหันทำให้งูตกใจฉกกัดทันทีหลังเกิดเหตุทางพนักงานได้ช่วยการเอางูออกจากใบหน้าของนักท่องเที่ยวและนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลพร้อมดูแลค่ารักษาจนกว่าจะหายและจ่ายค่าทำขวัญส่วนผู้เสียหายล่าสุดได้เดินทางกลับประเทศแล้ว